ุขร่วมกันทั้งฉันและเธอลา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 กอรมน.จังหวัดตราดจัดโครงการบวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมณโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์เมื่อเวลา 9:00 น.วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์อำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนาวาเอกไพฑูรย์เพ็ญต่ายรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการบวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมตามโครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายให้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายในการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นโดยมีนางสุภาวดีอายุเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์คณะครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจำนวน200คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโดยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนสู่สังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลนาวาเอกไพฑูรย์เพ็ญต่ายรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดกล่าวว่าในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนไทยมีความสุขศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติโดยมีวิสัยทัศน์วัฒนธรรมไทยเข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยเน้นสร้างคนดีสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะมีการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมองค์กรคุณธรรมตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ศาสนามีบทบาทนำในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ของทุกศาสนารวมทั้งต้องการสืบสานสร้างสรรค์งานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดยใช้ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเป็นเครื่องหล่อล้อมยึดเหนี่ยวสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้เกิดความเข้มแข็งเกิดค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตอย่างรู้รักสามัคคีและยังสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมเมื่อเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจและชุมชนซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ขับเคลื่อนโครงการโดยวิทยากรขุนด่านและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกกต.ตราดมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับน้องๆนักเรียนเป็นต้นครับ